สวัสดีค่ะพบกับครูหน่อยร้อยเรื่องอนุบาลอีกเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องกับเด็กๆมากนักนะคะแต่ว่ามันเป็นอนาคตของเด็กนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเรื่องการวางแผนการเงินหลังแต่งงานนั่นเองเมื่อก่อนในลูกของเราก็หมายถึงว่าเมื่อก่อนๆเราก็ไม่ค่อยคนที่มีลูกก่อนก็จะไม่ค่อยได้วางแผนร่วมกันปัญหาที่เกิดมาก็คือการหย่าร้างและก็ครอบครัวนั้นแตกแยกส่วนมากบุตรก็จะไม่มีพ่อแม่ที่อยู่ด้วยกันเพราะเป็นสังคมสมัยใหม่นั่นเองใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะวางแผนการเงินไว้ล่วงหน้าเมื่อเราแต่งงานก็คือคู่รักต้องวางแผนการแต่งงานไว้เลยว่าหลังแต่งงานเราต้องใช้เงินยังไงหนึ่งสร้างบัญชีกลางร่วมกันก็คือ 50% เป็นบัญชีกลางเอาไว้สำหรับบริหารเงินครอบครัวอีก 50% ก็คือเป็นเงินใช้ส่วนตัวที่ผู้สมรสสามารถใช้เป็นส่วนตัวได้โดยที่ไม่ต้องมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินอีกว่าใครใช้น้อยใช้มากนะคะชีเงินออมและบัญชีฉุกเฉินเป็นบัญชีเดียวกันนะคะบัญชีเงินออมฉุกเฉินก็คือเป็นเงินออมที่สามารถเก็บไว้ในยามชราในยามฉุกเฉินเจ็บป่วยผู้สมรสสามารถนำมาใช้ได้นั่นเองนะคะทำบัญชีกองทุนครอบครัวนั่นเองก็คือจะเก็บไว้ประมาณ 10% ของเงินเดือนนั่นเองนะคะเพื่อที่จะออกไม้ในอนาคตนะคะ 4. บัญชีอนาคตเพื่อลูกน้อยก็คือเราจัดสรรไว้ส่วนหนึ่งสำหรับวางแผนให้ลูกในอนาคตถึงแม้เราตอนนี้เรายังไม่มีลูกกันนะคะแต่เราก็สามารถวางแผนไว้ได้เลยเพราะว่าลูกเราเกิดมาก็จะมีอนาคตที่สดใสมีทุนการศึกษามีค่าเจ็บป่วยเมื่อลูกยังเล็กนั่นเองนะคะเราก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการไปรักษาพยาบาลด้วยนั่นเองนะคะบัญชีเพื่อใช้ส่วนตัวบัญชีเพื่อใช้ส่วนตัวนี่ก็การไว้สำหรับที่เราใช้ส่วนตัวของพวกเราว่าจะใช้ส่วนตัวได้เลยโดยไม่ต้องมาทะเลาะเบาะแว้งกันว่าใช้ซื้ออะไรบ้างจะใช้ซื้อส่วนนั้นจะใช้ซื้อสิ่งนี้นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นการวางแผนการเงินง่ายๆนั่นเองเพื่อให้เราปลอดภัยในการสมรสนะคะเพราะว่าเรื่องการเงินเป็นเรื่องแรกแล้วก็เรื่องที่สำคัญที่สุดเป็นเรื่องใหญ่เป็นเหตุผลแรกสำหรับการหย่าร้างในทุกๆคู่เลยสำหรับประเทศไทยนะคะฝากผู้ปกครองหรือฝากคู่รักไว้นะคะใครที่กำลังวางแผนจะแต่งงานก็คือวางแผนการเงินร่วมกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้คุณหน่อยนะคะแล้วก็อย่าลืมใครอยากรู้อะไรหรือว่ามีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการเก็บเงินก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเพื่อให้ผู้ปกครองท่านอื่นคู่รักต่างๆสามารถนำไปปรับปรุงใช้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ